อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ครับวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่ประทานโอกาสให้เรานั้นใช้ชีวิตมาช่วงรอมฎอนและก็มาถึงบทตอนชีวิตในช่วงเวลานี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานคุณงามความดีอย่างมากมายเลยทีเดียวและการจัดทำรายการในช่วงวันนี้นะครับเป็นรายการใหม่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมหวังอย่างยิ่งนะครับผมจะได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้และก็บรรดาท่านบุรุษครูผู้สอนครูคณาจารย์ได้ใช้ความรู้ให้กับพี่น้องได้รู้ตามหลักการรวมทั้งบรรดาพี่น้องผู้ชมที่ยามบ่ายในขณะนี้อาจจะมีในเรื่องของการหลังจากพักผ่อนแล้วเนี่ยมาชมรายการวิถีชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนั้นหลายอย่างที่เราไม่รู้หรือว่าการเติมความรู้ซึ่งต้องเติมตลอดกับการใช้ชีวิตเนี่ยได้รับความรู้จากรายการนี้ครับสารธรรมหลังเที่ยงนะครับแล้วก็นำเสนอโดยยะตีมทีวีซึ่งเป็นรายการ24ชั่วโมงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับยะตีมทีวีที่นำอัลกุรอานและก็แนวทางปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไปสู่ท่านและก็รายการ24ชั่วโมงมีอัลกุรอานมีหะดีษนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพี่น้องติดตามกันแล้วอย่าลืมในการที่จะสนับสนุนกับให้การทำงานตรงนี้โดยมูลที่ศรัทธาชนซึ่งมีโครงการต่างๆมากมายพี่น้องช่วยกันเช่นที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาครับผมอาบิดีนมันมารายงานตัวกับรายการใหม่วันนี้และก็รายการของเรามี5วันนะครับซึ่งก็จะมีบรรดาคณาจารย์เนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนและก็ในช่วงของวันอังคารก็จะเป็นอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์อามีนเหมเสริมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมอาจารย์สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ถือว่าผมมาเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องละกันครับในหลายๆอย่างที่เราไม่รู้และมีชีวิตที่เราไม่รู้เรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งมีหลายๆคนบอกว่าชีวิตในแต่ละวันต้องเติมตลอดถูกต้องสมมติเราเรียนรู้มาตลอดเนี่ยนะฮะสมมติเรียนรู้ตลอดแต่วันหนึ่งเราไม่เติมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะเหมือนขาดไหมอาจารย์ฮะใช่ครับคือการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยเราหยุดไม่ได้ครับผมเพราะว่าโลกเนี่ยมันพัฒนาไปเร็วมากสิ่งที่ตามโลกไปด้วยเนี่ยคือสังคมครับประเพณีวัฒนธรรมแนวคิดเหล่านี้มันก็เติบโตไปเรื่อยๆแล้วมันไปเร็วมากเวลามันไปเร็วเนี่ยแล้วเราไม่ศึกษาให้เท่าทันเนี่ยบางทีเราตกยุคได้นะบางทีเราไม่สามารถจะทันกับเหตุการณ์หรือไม่สามารถที่จะมีจุดยืนที่ถูกต้องต่อปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งที่เหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องเราคิดว่าเป็นดุนยาข่าวสารเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตามทันถูกต้องเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตของมุสลิมเนี่ยอิสลามไม่ได้แยกในส่วนที่เป็นเรื่องศาสนาจักรเรื่องอาณาจักรออกจากกันวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยการดำเนินชีวิตกับศาสนาต้องเป็นเรื่องเดียวกันครับผมต้องเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอิสลามไม่ได้จำกัดนิยามเฉพาะคนที่อยู่ในสุราอืมครับครับใช่ไหมจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทั้งที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีวิถีชีวิตที่แตกต่างครับผมแต่อิสลามสามารถที่จะเข้าถึงเขาเหล่านั้นได้บางคนแต่งกายอาจจะไม่เหมือนกันแต่เขามีหลักการของศาสนาเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าอิสลามจะแยกจะทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าอิสลามจึงจะสังเกตไหมเขาจะไม่มีกำหนดยูนิฟอร์มจะไม่เหมือนนักพรตในศาสนาอื่นเหมือนนี้ไอ้มิ้นเราดูว่าไอ้ผมแต่งตัวเนี้ยมาอิสลามไม่ได้มีกำหนดว่ามันต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องเปิดกว้างตราบใดที่อยู่ในหมวดที่ศาสนาอนุญาตเชิญไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทีนี้บนความกว้างเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้คนทั้งหลายเริ่ม
ข้ามาศึกษาอิสลามโอ้โหเนี่ยเป็นตัวน่าสนใจใช่ฮะเข้ามาเพราะมันไม่ได้มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตอิสลามมีชุดนักบวชไม่มีชุดศาสนานักพรตไม่มีชุดเข้าสู่เราไม่มีไม่มีนะครับผมเชคซอลาห์อุซัยมินตอบน่าสนใจมีคนถามว่าเราควรจะสวมชุดอะไรโอ้โหครับเขาบอกชุดของคนดีๆในบ้านคุณในบ้านคุณหมายถึงคุณอยู่ตรงไหนตรงนั้นใช่เพราะว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าจะสังเกตไหมคนโมโรโตเนียเนี่ยเขาจะมีชุดของเขาใช่ไหมสูดานเขาจะมีชุดของเขาครับมันก็คือเหล่านี้อิสลามเปิดกว้างตราบใดที่เครื่องแบบเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในบทที่เป็นข้อห้ามของศาสนาเปิดกว้างถึงที่เลยเห็นไหมผมอยู่กองสิบห้านะจ้าลุงเสาลงเดินนั่นน่ะสิใส่เสื้อถูกต้องผมไปมันจะดีปกติฉันเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าหุ้ยอิสลามเปิดกว้างมากนะแต่สิ่งที่อิสลามกำหนดชัดเจนว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบนั่นคือเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอะกีดะห์แต่ถ้าเป็นเรื่องอาดะห์เรื่องอาดะห์คือเรื่องวิถีชีวิตการกินการอยู่การแต่งกายเหล่านี้ศาสนาบอกว่าหลักเดิมคืออนุญาตนอกจากมีตัวบทห้ามครับผมแปลว่าเปิดก่อนเปิดกว้างถ้าหากว่ามีตัวบทว่าห้ามอย่างไรค่อยมาวงเล็บตรงนั้นครับผมแต่เวลาเรื่องอิบาดะห์เนี่ยศาสนาบอกว่าเริ่มต้นจากห้ามก่อนครับไม่อนุญาตนอกจากมีตัวบทใช้ครับผมเห็นไหมสวนทางกันเลยไหมเวลาเป็นเรื่องของอาดะห์เรื่องของวิถีชีวิตนี่อิสลามเปิดกว้างโอ้ทำดีแล้วฉะนั้นเวลามีคนจะถามบังอาบิดีนว่าบังอาบิดีนใส่ชุดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยบังอาบิดีนต้องบอกต้องถามต่อว่าแล้วมีข้อห้ามยังไงใช่อันนี้ผมไม่รู้ไงผมก็อึ้งก่อนอึ้งไปพักเดี๋ยวหาอาจารย์ก่อนมันต้องเพราะคนไม่รู้อาจจะกังวลแล้วเฮ้ยถอดไปดีกว่ามึงใช่ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าคนรู้เนี่ยจะเข้าใจเลยเข้าใจเลยมีห้ามไหมใช่ประมาณต้องเวลาเรื่องอาดะห์เนี่ยต้องถามข้อห้ามครับใช่ไหมแต่เวลาเรื่องอิบาดะห์ถามใช้ครับผมถามใช้ไอที่ทำเนี่ยมีใช้ไหมเพราะถ้าไม่มีใช้เนี่ยแปลว่าไม่ได้นะเพราะหลักเดิมมันไม่อนุญาตครับผมจะต้องอะไรมีคำสั่งถึงจะทำได้แต่ในเรื่องอาดะห์เนี่ยหลักเดิมคืออนุญาตจะถามว่าได้ไหมเนี่ยต้องถามว่ามีข้อห้ามตรงไหนทีนี้เวลาเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเห็นว่านี่คือความเปิดกว้างของอิสลามทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนทั้งโลกส่วนเริ่มที่จะหันมาสนใจแล้วว่าศาสนานี้เนี่ยเป็นศาสนาที่ให้อะไรกับชีวิตมากมายมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตถูกต้องรายการนี้นะฮะนี่ในรายการอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เกิดแล้วรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของเราอย่างไรและในขณะเดียวกันจะเป็นซีรีส์โซเดซัมอย่างช่วงอาจารย์วันอังคารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวช่วงสัปดาห์นี้เท่านี้มันจะไปเรื่อยๆไปพี่น้องติดตามนะช่วงเวลาบ่ายๆเนี่ยนะฮะกับเรื่องราวต่างๆนั้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่นะถ้าเราศึกษาอิสลามมันจะสอดคล้องสอดคล้องสอดคล้องเลยใช่ครับผมบอกกับนักเรียนผมว่าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยครับไม่ได้เป็นโต๊ะครูทุกคนหรอกครับใช่ไหมครับนักเรียนผมมีเป็นร้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับแต่คุณจะเป็นใครก็ได้คุณต้องเป็นคนคนนั้นอย่างเป็นมุสลิมที่ดีช่างไม้อาจารย์ใช่ผมเรียนแล้วผมไม่เป็นช่างไม้ก็ต้องเป็นช่างไม้แบบที่ดีไม่โกงเขาไม่โกหกเขาไม่หมกเม็ดรักษาอามานะรักษาสัญญาทำอะไรอย่างทำเต็มกำลังทำให้สุดความสามารถผมเคยคุยกับผู้จัดการคนหนึ่งอันนี้เป็นด้านธุรกิจก็คุยกันในภาษาของคนทำธุรกิจเขาบอกผมถามเขาว่าเขาไต่มาจากกับเป็นอะไรเขาเรียกว่าหัวหน้าของแผนกครับไปจนเป็นหัวหน้าเขตไล่ไปจนกระทั่งสูงแล้วก็มีโอกาสนั่งคุยกันเขาบอกว่าผมเนี่ยบอกกับตัวเองว่าถ้าผมเป็นคนรับหน้าที่เรียงรองเท้าผมจะเรียงรองเท้าให้ดีที่สุดอ๋อทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสถานะนั้นถูกต้องด้วยเหตุเนี่ยเขาถึงเติบโตอ๋อเพราะคนเนี่ยพอรับได้รับความรับผิดชอบจากเรื่องเล็กๆแล้วทำได้ดีเนี่ยผลงานเขามันจะทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปเองอัลลอฮฺอักบัรแล้วมันจะทำให้เขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผลงานเล็กๆที่มันปราณีตที่มันดีของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คนที่มองเห็นจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่ทำได้ดีกว่านี้ครับผมก็เถอะไปอีกขั้นหนึ่งอัลลอฮฺพออีกขั้นหนึ่งก็ดีกว่าอีกไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็ดีอีกไปอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสมมตินะฮะ
ขาจะสังเกตเบื้องหลังคือจะเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังปราณีตในสิ่งที่เขารับผิดชอบซึ่งมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆมีอันนี้เล่าให้ฟังผมชอบประโยคนี้มากมีนายทหารเป็นนายทหารผมจำสัญชาติไม่ได้เขาให้การอบรมกับทหารใหม่ครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจมีความปรารถนาใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนโลกครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือเมื่อตื่นนอนแล้วเนี่ยดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงที่นอนตึงเนี่ยเป็นประเด็นที่นอนตึงที่แรกผมฟังผมไม่เข้าใจผมมีความรู้สึกว่าเขากำลังชี้ว่าถ้าแค่ความรับผิดชอบแค่ตัวเองทำให้เรียบร้อยไม่ได้เนี่ยคุณจะมีอะไรไปเปลี่ยนโลกโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ไงมันมีสตรีนางหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกนอนอยู่กับโต๊ะพอโต๊ะไม้ไม่เข้าใจอ่ะโต๊ะให้ปูให้นอนให้ตึงใช่พอมาแต่งงานมามีครอบครัวเข้าใจเลยตึงนั้นมันมัดใจสามีใช่เปลี่ยนโลกเนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมแล้วถ้าเขาเริ่มต้นวันด้วยความเรียบร้อยในเรื่องเล็กๆเนี่ยจะสังเกตไหมชีวิตเขาในวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยทุกอย่างเขาจะจับเขาจะทำอะไรทุกอย่างดูเรียบร้อยหมดเลยสุดยอดใช่นี่คือจุดเริ่มต้นถ้าลองลุกไปแล้วก็อยู่ทรงไหนก็ทรงนั้นนะทั้งวันแหละอ่ะสังเกตเถอะสังเกตเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่นี่คือชีวิตนะถ้าเรามาใช้ในอิสลามก็สอนให้เราเหล่านี้มาหมดวิถีชีวิตครับนั้นเนี่ยช่วงเรื่องราวที่เราพูดคุยเกินนี้ให้พี่น้องเบาๆนะเป่าหัวให้ได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้อิสลามสอนไม่หมดเราปฏิบัติหน้าที่ช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยช่วงรอมฎอนเต็มที่เลยคณาจารย์ก็เต็มที่บรรดาคนทำครัวต่างๆจารย์เลี้ยงอาหารก็เต็มที่เลยนั่นคือการทำงานที่ผ่านมามีการประเมินในขณะเดียวกันในช่วงของผ่านรอมฎอนไปแล้วเนี่ยชีวิตเหล่านี้เดี๋ยวจะบอกกล่าวว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนั้นเนี่ยเมื่อเราพ้นรอมฎอนมาแล้วในขณะนี้เราต้องประเมินไหมจ๊ะโอ้อาจารย์คือมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งฮาซิบูกอบละอันตัวฮาซบูครับจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ที่ถูกตรวจสอบโอ้ครับผมคือสังเกตไหมใครก็ตามที่มันตรวจตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตแล้วมีการพัฒนาในวิถีชีวิตของเขาไปเรื่อยๆอัลลอฮฺเพราะคนที่มันตรวจสอบเนี่ยเขาจะดูผลงานที่ผ่านมาครับผมและเขาก็จะประเมินว่าเขาสอบผ่านไหมแต่ต้องไม่โกหกตัวเองนะต้องไม่โกหกตัวเองเขาจะพิจารณาว่าหนึ่งเขาทำครบไหมต้องมีมาตรฐานไหมจ๊ะมีแสดงว่าจะประเมินเราต้องมีมาตรฐานวัดนี่หลักการศาสนาเนี่ยมีคำหนึ่งคืออิตกรครับอิตกรเนี่ยแปลว่าประณีตครับผมเวลาละหมาดต้องละหมาดอย่างประณีตครับถ้าใครก็ตามที่ทำอะไรแล้วทำอย่างประณีตจะเห็นผลงานเขาดีอัลฮัมดุลิลละเรื่องเล็กๆนี่แหละถ้าเป็นคนที่เป็นมุสลิมแม้กระทั่งการอ่านกุรอานแม่นยำถูกต้องใช่ไหมเป็นคนที่มีความประณีตในสิ่งที่เขารับผิดชอบจะเห็นเลยว่างานเขาจะเป็นงานที่ดีมากคือว่าสนใจในรายละเอียดสกิลถูกต้องสมมติละหมาดอ่ะบางเราละหมาดถ้าเราละหมาดเพียงแค่ว่าให้มันจบๆไปพ้นฟัดดูกับคนละหมาดที่คิดว่านี่น่าจะเป็นวรรคสุดท้ายสำหรับเขาความประณีตของคนสองคนนี้ต่างกันเลยนะแตกต่างกันเลยอีกคนหนึ่งละหมาดเพื่อคิดว่าเดี๋ยวค่อยละหมาดใหม่แต่ไอ้คนที่สองเนี่ยละหมาดคิดว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสละหมาดแล้วเราจะเห็นความอะไรครับความมีสมาธิความจดจ่อความตั้งใจความจริงจังการทุ่มเทของสองคนนี้ต่างกันเลยอัลฮัมดุลิลละห์เอาเรื่องละหมาดเป็นเรื่องหลักเลยฉะนั้นถือสิ่งหลดที่ผ่านมาเหมือนกันครับบรรดาซะลาฟุซอลเลห์เนี่ยเวลาเขาทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยเขาทำอย่างเต็มที่แล้วนะแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เขากังวลเขากลัวว่าสิ่งที่เขาทำจะไม่ดีพอครับผมแล้วก็สิ่งที่กังวลมากกว่านั้นคือเขาจะรับไหมบางทีเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นแต่บรรดาซะลัฟนี่เขาจะกังวลเขาไม่ได้กังวลว่าเขาทำเนี่ยมันมีปริมาณมากแค่ไหนแต่เขากังวลว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะรับสิ่งที่เขาทำหรือไม่ครับผมทีนี้เวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องเข้ามาในหมวดของการตรวจสอบพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันครับเอาอย่างนี้กลับไปดูที่มัสยิดทุกมัสยิดเลย
พอเวลารอมฎอนในดูมัสยิดคึกคักนะโอ้คึกคักมีสีสันคึกคักสีสันแบบโอ้คนนี่ดูมีชีวิตชีวาพอหลังรอมฎอนวันเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยคนละหมาดเหลือ3คนเงียบเหลือ5คนครับมันก็สะท้อนบางอย่างเหมือนกันครับผมมันก็สะท้อนให้เราได้เห็นบางอย่างว่าเราจริงจังในการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนน่ะดีแล้วแต่เราอย่าเป็นคนที่ทำอิบาดะห์เพียงเพราะมีรอมฎอนแต่เราต้องทำอิบาดะห์เพราะเรามีอัลเลาะห์อ๋ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ชัดเลยครับเมื่อรอมฎอนจากไปเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้จากเราไปนะอัลฮัมดุลิลลาห์รอมฎอนจากเราไปความดีไม่ได้จากเราไปครับผมรอมฎอนจากเราไปสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้เราเพื่อที่จะได้ทำแล้วเป็นความดีไม่ได้หมดไปนะครับผมฉะนั้นเราต้องไม่ได้ทำความดีเพียงเพราะมีรอมฎอนครับผมบางคนนี่เวลาวันอีดมาถึงเขาบอกมีคนดีใจอยู่สองประเภทครับผมคนประเภทที่หนึ่งดีใจเพราะไม่ต้องบวชแล้วดีโหรอมฎอนที่ผ่านมาแย่แล้วเกินร้อนก็ร้อนหิวก็หิวไม่รู้ทำยังไงนอนอย่างเดียวกลางวันตื่นมาจะได้ไม่หิวพอหมดพออีดเท่านั้นแหละโอ้โหดีใจไม่ต้องบวชแล้วชั้นสบายแล้วกินอยู่เหมือนปกติแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาดีใจเหมือนกันแต่เขาดีใจเพราะเขาได้ทำการถือศีลอดและความดีในเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่อัลลอฮฺอักบัรอันนี้ดีใจเหมือนกันแต่แตกต่างที่มาของความดีใจแตกกันนะครับผมพอแตกต่างกันเนี่ยผลของการดีใจแตกต่างกันเลยฟ้ากับเหวเลยครับผมฟ้ากับเหวเลยครับหลังจากเนี้ยใช่หลังจากที่ใช้ชีวิตหลังจากนี้ไป2คนนี่แตกต่างกันนะแตกต่างกันเลยครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจปราชญ์เขาบอกว่าเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าการงานที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบรับครับเครื่องหนึ่งในเครื่องหมายคือคนคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ทำความดีนั้นแล้วเขาจะทำความดีอื่นต่ออัลลอฮฺอักบัรแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากทำความดีแล้วเนี่ยแล้วเขาก็หันมาทำสิ่งที่เป็นมอซิยัตเนี่ยแปลว่ามันเป็นตัวสะท้อนว่าไอ้สิ่งที่ความดีที่เขาทำมาที่ผ่านมานั้นอัลลอฮฺจะรับไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามสำหรับชีวิตของเขาอัลลอฮ์ให้ความจำเริญในอามานของเขาเนี่ยชีวิตหลังจากที่เขาทำความดีมันจะยิ่งเป็นความดีที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆละมาถือศีลอดชาววันถือศีลอดวันจันทร์วันพระหัสยามุลบิดวันที่13 14 15ถือบางคนถือศีลอดวันเว้นวันเหมือนท่านนบีดาวูดบางคนก็ทำอิบาดะห์บางคนนี่หมดรอมฎอนแล้วยังบริจาคต่ออัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้จำกัดบริจาคแค่ไม่เพราะเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่เฉพาะเดือนรอมฎอนไงครับผมแล้วอัลเลาะห์ไม่ได้ตอบแทนเฉพาะเดือนรอมฎอนใช่มั้ยและยิ่งเฉพาะหลังรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงวัดเลยว่าตกลงเราคือใครเราอิบาดะห์ต่อเดือนรอมฎอนหรือเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โอ้โหนี่สำคัญเลยนะให้รอมฎอนแตกต่างกว่าเดือนอื่นและมันรอมฎอนมันทำอิบาดะห์จนขึ้นแล้วเดือนอื่นก็ให้เหมือนรอมฎอนใช่มันไปได้คืออย่างนี้ถ้าเรามองว่าเดือนรอมฎอนเป็นเหมือนค่ายอบรมครับเราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เคยอนุญาตสำหรับเรารอมฎอนศาสนาบอกไม่อนุญาตเช่นการกินการดื่มการหลับนอนกับภรรยาในเวลากลางวันพออัลลอฮ์กำหนดว่าไม่อนุญาตเราทำได้ครับผมทั้งที่เดิมเนี่ยก่อนที่จะถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮาลาลสำหรับเราหมดเลยครับผมแต่พอเวลาเข้าสู่ในรอมฎอนปุ๊บยุติครับถามที่เรายุติเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีกินนะมีบ้างของในตู้เย็นเต็มเลยในครัวนี่วัตถุดิบเต็มไปหมดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแต่เพราะเราเห็นคำสั่งของอัลลอฮ์มากกว่านับสู่เราอัลลอฮ์อักบัรเราเห็นคำสั่งของอัลลอฮ์มันเหนือความรู้สึกความต้องการของเราอดหิวกระหายทนได้เพราะอัลลอฮ์สั่งแต่แน่ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของการที่สุดคือเรื่องของความอดทนเรื่องของตักวาเรื่องของการยำเกรงจุดนี้นะจุดนี้เลยห้ามดูอีกแล้วเพราะว่าตักวาเนี่ยมันแปลว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามครับนั่นแปลว่าถ้าเราเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาเหนือความรู้สึกเราได้แปลว่าเราเริ่มพัฒนาละครับผมเริ่มพัฒนาที่ผมเคยบอกว่าการดิสซิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับการงดมันไม่ได้เป็นอิบาดะห์
ที่เป็นการกระทำครับเพราะอิบาดะห์ที่เป็นการกระทำเนี่ยมันจะเห็นรูปลักษณ์เห็นการเคลื่อนไหวเห็นการกระทำแต่พอเป็นอิบาดะห์ของการงดเนี่ย มันไม่มีใครรู้นอกจากเรากับอัลเลาะห์โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์จริงไหมครับผมสมมติว่าผมเนี่ย อยู่บ้านเงียบๆคนเดียวในครัวก่อนน้ำเย็นฉ่ำในตู้เย็นของกินหมดเต็มไปหมดเลยแอบกินไม่มีใครรู้แล้วออกมาแก้บวชที่เราทำปากแห้งเอาอยู่ใครรู้เพราะเข้าใจว่าถือศีลอดแต่ตัวเนี่ยจะรู้ว่าฉันกินหรือฉันไม่กินฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาเราถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการวัดอีมานเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความลับระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าคนอื่นไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าคนนี้ถือศีลอดหรือเปล่าสมัยก่อนยังมีอารามัดบ้างกระโถนวางในสุราใครบ้วนกระโถนบ้วนในกระโถนเยอะๆเนี่ยแปลว่าถือศีลอดประมาณนั้นน่ะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยกเลิกละรู้แล้วว่าไม่จำเป็นละเข้าใจเรียนรู้ขึ้นมาแล้วว่าน้ำลายที่มันอยู่ในปากนี่มันจะไม่เอาออกมานะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็กระโถนก็จะหายไปครับผมแล้วกลายเป็นไม่มีเครื่องหมายแล้วตอนนี้นั่งอยู่ในสุรากันทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าใครบวชใครไม่บวชครับผมจริงไหมใช่ใช่ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเองเท่านั้นที่รู้ครับผมนอกจากตัวเองท่านจะรู้ครับทีนี้มันเหมือนพื้นที่มันเหมือนเวลาที่ฝึกตัวเราครับเป็นการฝึกที่เราต้องถามตัวเองว่าหลังจากที่เราฝึกเข้มข้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเมื่อเราใช้ชีวิตหลังรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เราฝึกเอาไว้เป็นประโยชน์กับเราไหมเรื่องการตักวาเรื่องความอดทนเรื่องการระงับความโกรธเรื่องการระมัดระวังสิ่งที่เป็นความคิดการกระทำคำพูดสายตาทำอย่างไรที่จะไม่ให้สิ่งที่มันออกจากตัวเรานั้นไปทำร้ายไปทำลายไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือไปกระทำในสิ่งที่เป็นการซอลิมอาธรรมต่อเขาสิ่งเหล่านี้เราฝึกมาเดือนรอมฎอนครับผมนบีบอกว่าไอ้ใครเนี่ยมาท้าตีท้าต่อยเรานบีบอกให้บอกว่าอินนีซออิมฉันถือศีลอดนะฉันถือศีลอดนะบอกอย่างนี้เนี่ยบอกกับตัวเองนะครับผมทั้งบอกกับไอ้คนนี่นู่นที่ฉันไม่ตอบโต้เนี่ยไม่ใช่ฉันอ่อนแอกว่าไม่ฉันไม่มีความสามารถแต่เพราะคำสั่งของอัลเลาะห์ใหญ่กว่าฉันเลยระงับทีนี้ปัญหาคือสิ่งเหล่านี้มันสอนอะไรเราครับผมสอนความอดทนอัลฮัมดุลิลลาห์สอนให้เราไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จริงๆแล้วผมก็รู้สึกพอเวลาเราเห็นบรรยากาศอันนี้ขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะเห็นว่าพอเวลาประกาศหมดรอมฎอนเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญหากันละพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่เริ่มที่จะเริ่มคือตอนอยู่ในรอมฎอนเนี่ยต่างคนต่างตรวจตัวเองนะพอเวลาพรุ่งนี้จะอีดเนี่ยไปนั่งเช็คคนอื่นละลืมที่จะดูตัวเองลืมที่จะดูตัวเองว่าไอ้คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วมันกลายเป็นว่าหมดรอมฎอนปุ๊บเนี่ยฟิตนะห์เกิดทั้งนั้นที่ในรอมฎอนเนี่ยเราอุตส่าห์ระงับเรื่องเหล่านี้พอหมดรอมฎอนฟิตนะห์เกิดเราเริ่มต้นวิจารณ์เริ่มต้นซูอุซอนมีอคติเริ่มต้นที่จะคิดในทางที่ไม่ดีเริ่มต้นที่จะพูดวิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่ได้ก่อประโยชน์ทั้งที่ผ่านการฝึกมาแล้วถูกต้องมันเลยทำให้เราบางทีเราก็สะท้อนเหมือนกันเอาแหละบางคนบอกอาจารย์เจตนามันอยู่ที่แต่ละคนอินนามะลามาลุบินิยัตไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องตอบคำถามตัวเองก็คือว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาของสังคมหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมวัยรุ่นก็ถามว่าทำเพื่อ ทำเพื่อใช่ไหมอ๋อครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ในศาสนามันมีคำอยู่สองคำที่บรรดาปวงปราชญ์รอซูลบรรดาสหาบะให้เป็นมาตรฐานในการที่เราจะคิดหรือจะทำอะไรสักอย่างเขาเรียกว่ามัสลาฮะกับมัฟซาดะครับมัสลาฮะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นคุณอัลลอฮ์คุณประโยชน์มัฟซาดะคือสิ่งที่เป็นโทษว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะดูว่าสิ่งนั้นมีผลสะท้อนเชิงบวกหรือเชิงลบต่อศาสนาและสังคมช่างน้ำหนักสมัยเรียนนะใช่เรียกสวอตอะไรสวอตดีไม่ดีจุดได้จุดเสียประมาณเนี้ย
คือให้ช่างแต่ในเรื่องของทางด้านตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันอันนี้ศาสนาเลยอันนี้หลักการเลยอ๋อครับอันนี้คือหลักการนี่หนึ่งในโครงสร้างของหลักการศาสนาที่สำคัญเลยครับผมต้องชั่งน้ำหนักต้องชั่งน้ำหนักแล้วชั่งน้ำหนักเนี่ยไม่ได้อารมณ์นะอันนี้อามิดิแต่นี่ว่าทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์มาเนี่ยถูกต้องเอาเอาตัวเองที่ตั้งเป็นอารมณ์ปัญหาเลยปัญหาเลยคำว่าน้ำหนักในที่นี้คือน้ำหนักทางศาสนาโอ้ทำเป็นมีมาตรฐานน้ำหนักทางศาสนาว่าในหลักการของศาสนาสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรมันบอกอะไรกับเราแล้วมันส่งผลต่อสังคมอย่างไรครับผมเอาศาสนาเป็นตัวหลักคืออัลลอฮฺตะอาลาให้อิสลามมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาอิสลามมาควบคุมความคิดอารมณ์และความรู้สึกเราไม่ใช่ให้อิสลามมาเพื่อที่จะให้เราเอาอารมณ์ความคิดไปควบคุมอิสลามโอ้อันนี้อันนี้คนละเรื่องเลยนะคือถ้าอันดับแรกคือเราจะมีความสุขุมและในการที่จะปล่อยอะไรบางอย่างใช่แต่ถ้าอันดับ2เนี่ยพร้อมปล่อยเลยนะใช่พร้อมไฟถูกต้องเราจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะมันจะสนองตัวเราไงมันจะสนองตัวเราไม่ยุ่งเลยดิจะแต่นี่ปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดเลยผมเลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องระมัดระวังครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราออกไปสู่สังคมเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้มันก่อผลเสียครับผมโดยเอามาตรฐานของหลักการเป็นตัวตั้งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาหลักการมาเป็นตัวตั้งแล้วพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยจะสังเกตไหมเขาบอกว่าคนที่มีความรู้มากๆคนที่มีความแตกฉานทางวิชาการเนี่ยจะพูดจะทำอะไรเนี่ยเขาระวังก็จะออกไปสักคำหนึ่งมันต้องชั่งน้ำหนักใช่เขาบอกมีราคาหรือเปล่าสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยพูดเบามันก็เป็นความจริงโอ้แต่ไอ้ของโกหกเนี่ยให้ตะโกนขนาดไหนมันก็โกหกให้มันดังขนาดไหนเพิ่มใช่ไหมเสียงคาร์เบลอะไรนั้นมันก็โกหกมันโกหกเหมือนเดิมแหละฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมก็เลยมองว่าเราอุตส่าห์อยู่ในรอมฎอนมาทั้งเดือนระมัดระวังของที่เคยหาล้านเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่อนุญาตนะเรายังงดได้ครับแต่เวลานอกรอมฎอนสำรวจตัวเราหน่อยว่าเรากลับไปทำของที่ฮารอมหรือเปล่าถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเอายกตัวอย่างภาษาบ้านผมคลองอ่ะเขาบอกว่าไถนาเนี่ยพอเริ่มไปเบื่อเข้ารอยเดิมนะเฉรักษารอยมันนานไงจากเชิดำน้ำไม่เคยโอ้อันนี้น่าคือตอนแรกแบบไถพยายามดีเลยเพราะว่าย้อนเขาให้กำลังใจดีพอเริ่มเบื่อไข่รอยเข้ารอยเดิมกินที่ถ่ายไปเละเทะเลยเขาได้เข้ารอยเดิมนั่นเนี่ยถ้าเรารักษามาตรฐาน29วันเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยนะฮะหรือ30วันแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณจะมีในเรื่องของมาตรฐานที่คุณจะรักษามาตรฐานในเดือนต่อไปถูกต้องในสิ่งเหล่านี้นั่นเนี่ยพอทำตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเกิดภาคผลกับตัวเราเองและเป็นสิ่งที่มันจะได้ประโยชน์กับทุกคนด้วยซ้ำได้กับสังคมใช่ครับนี่แวะนึงอาจารย์แวะนึงอันนี้เป็นกระแสสังคมในรายการเราเนี่ยผมฟังข่าวเมื่อคืนเนี่ยมีลัทธิหนึ่งต่างประเทศนะเขาบอกว่าอดอาหารจนตายได้เข้าสวรรค์อาจารย์ฟังข่าวไหมอาจารย์แวะหน่อยเพราะว่าหลายๆคนจะบอกนี่ไงพวกมุสลิมมันอดกันใช่อาจารย์ตรงนี้โอ้อันนี้ดีมากอยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ครับในหลักการศาสนาเนี่ยอะไรที่เป็นคำสั่งที่ศาสนากำหนดให้ทำหรือส่งเสริมให้ทำครับมันมีสองอย่างนะคือกำหนดว่าอันนี้จำเป็นต้องทำครับกับระดับรองมาคือส่งเสริมให้กระทำครับแปลว่าอยู่ในหมวดของการกระทำเนี่ยสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตมนุษย์เลยครับแต่สิ่งใดที่ศาสนาห้ามมิให้กระทำครับหรือส่งเสริมให้ทิ้งอันนี้ถ้าเป็นวิชาวิชาการเขาเรียกว่าฮารามกับมักรุครับผมกรณีอย่างนี้แปลว่าสิ่งนั้นมันจะมีสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นภัยครับกับชีวิตของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือสังคมก็ตามครับในขณะที่คำสั่งมาเนี่ยแหละใครที่ไม่สามารถอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสศาสนาจะเปิดช่องให้ปฏิบัติในระดับที่รองมาครับต้องไม่ทำการภักดีต่อพระเจ้าจนเป็นเหตุให้ตัวตายอันนั้นบาปเลยบาปเลยเช่นถือศีลอดแล้วกันครับผมเราจะเห็นว่าในหมวดของการถือศีลอดเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องถือศีลอดครับไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่จำเป็นนะเขาจำเป็นแต่เมื่อร่างกายเขาหรือสภาพเขาไม่เอื้อต่อการถือศีลอด
แปลว่าศาสนาให้เขากระทำมาในระดับรองลงมายกตัวอย่างเช่นคนที่แก่ชราครับผมถึงซึ่งเราไม่ไหวครับบางคนบอกว่าอาจารย์ย่อเนี่ยอายุมากแล้ว80แล้วอยากจะถือศีลอดครับถามว่าเป็นไงล่ะเป็นล้มสิไม่เกินครึ่งวันนะพับไปแล้วก็บอกให้เลิกก็ไม่เลิกเขากลัวว่าเขาจะบาปก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำทำแล้วเป็นผลร้ายต่อตัวครับผมแล้วยังฝืนทำครับแปลว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดความผิดเลยทั้งที่ทำไปถูกต้องที่แรกว่ากลัวบาปเนี่ยแต่ทำไปกับบาปใหญ่ฉะนั้นนี่คือหลักของศาสนาครับอัลลอฮ์จะลาตักลีบบิมาลาอยู่ตอกครับผมใช้กฎภาษาอาหรับนิดนึงคือจะต้องศาสนาจะไม่บังคับในสิ่งที่ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติได้แปลว่าถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติในสิ่งนั้นได้เราจะไม่บังคับละอันนี้คือหลักฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าคนที่ตั้งครรภ์ก็ดีคนที่เป็นแม่นมก็ดีคนที่ป่วยก็ดีคนที่เดินทางก็ดีคนเหล่านี้จะได้รับข้อผ่อนปรนครับเป็นสเต็ปมาคืออย่าเพิ่งถือศีลอดนะแล้วคุณพ้นสภาพนี้แล้วคุณค่อยมาใช้บางคนบอกเอ้ยยังไงคุณก็ไม่พ้นสภาพของอย่างนี้คุณก็จ่ายอาหารแทนแล้วกันฟิดียะนะเป็นอาจารย์ฟิดียะแทนเราจะเห็นว่านี่คือการผ่อนปลนของศาสนาครับผมอิสลามไม่มีให้เราทำอิบาดะห์แล้วก็ทรมานจนตัวเองตายครับมีคำพูดคำหนึ่งผมว่าอยากจะให้เราได้เข้าใจเราทำอิบาดะห์ด้วยความยากลำบากครับกับการสร้างความยากลำบากในการทำอิบาดะห์คนสองคนนี้ต่างกันเลยทำอิบาดะห์ด้วยความยากลำบากแต่สร้างความยากลำบากด้วยการทำอิบาดะห์แตกต่างกันนะแตกต่างกันเลยยกตัวอย่างครับสมมุติว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศร้อนร้อนมากแล้วเราก็พอถือศีลอดแล้วมันหิวน้ำครับแน่นอนอ่ะมันการอดอาหารอดน้ำในสภาพอากาศร้อนกับการอดอาหารอดน้ำในช่วงฤดูที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยต่างกันครับอากาศมันเย็นสบายความยากลำบากมันต่างกันครับแต่ความยากลำบากที่เราทำจะต้องไม่เป็นความยากลำบากที่ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเราครับแต่ถ้าถึงขั้นอันตรายศาสนาห้ามละห้ามละแต่เราอดทนได้ครับอยู่ในกรอบของความอดทนที่สามารถทำได้ครับผมแล้วเราก็อดทนไปจนถือศีลอดผ่านพ้นไปวันหนึ่งวันสองวันสามอันนี้ได้ผลบุญอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือทำอิบาดะห์ด้วยความอดทนถูกต้องด้วยความอดทนอันสองนะอันที่สองเนี่ย ไม่ได้ยากอะไรเลย แต่กลัวว่าจะไม่ได้ผลบุญ ไปสร้างเงื่อนไขให้มันยาก ถือศีลอดด้วยแล้วยืนกลางแดดด้วยโอ้อันนี้ยุ่งแล้วสิยุ่งแล้วสิเพื่ออยู่ในร่มอ่ะอยู่ในแอร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเย็นสบายเกินไปมันไม่รับรู้เรื่องว่ามันอดทนยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้บรรลุถึงความอดทนยืนกลางแดดเป็นอย่างนั้นเลยนะสร้างเงื่อนสร้างความยากลำบากให้กับตัวเองเพราะเข้าใจว่าจะได้ผลบุญฮะไปยืนกลางแดดให้มันร้อนแล้วก็อดแล้วก็ยืนถือศีลอดแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยยิ่งลำบากมากมันได้ผลบุญเยอะครับถามว่าไอการยืนกลางแดดศาสนาส่งเสริมไหมไม่ได้ส่งเสริมไม่ส่งเสริมแล้วการที่เราไปทำเป็นความดีไหมไม่เป็นความดีไอ้ถือศีลอดเป็นความดีแต่เราไปสร้างเงื่อนไขให้ยากลำบากกับตัวเองในการทำความดีศาสนาไม่ถือเป็นความดีโอ้โหนี่ในตอนระหว่างอันนี้หลายๆคนก็อาจจะมีแนวคิดอย่างนี้นะในสภาพการต่างๆที่ให้เกิดความยากลำบากแล้วถ้าผลบุญถ้าคุณไม่เข้าใจกลับจะเป็นโทษกับชีวิตคุณนะถูกต้องอัลลอฮ์ให้ความเมตตานะใช่ครับราวต่างๆถ้าเรียนเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยอิสลามคือเรื่องง่ายเลยนะเรื่องง่ายเลยลัทธินั้นเนี่ยดีนะทางการโดยทั่วไปทั้งโลกเนี่ยก็โดนจับไปแล้วครับหัวหน้าลัทธิเพราะว่าถ้าอดจนตายได้เข้าสวรรค์โดนจับไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้ามาในเรื่องราวของท่านอิสลามที่วางไว้อธิบายเข้าใจตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะไม่ใช่เลยครับผมคนละเรื่องเลยจะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่อิสลามกำหนดไว้แล้วบ่าวของอัลลอฮ์ไม่สามารถจะทำได้แต่ฝืนที่จะทำเนี่ยถือเป็นความผิดมีหลายคนฮะโทรมาถามผมอาจารย์ผมเนี่ยเป็นเบาหวานต้องกินยาต้องอย่างนั้นแล้วผมจะถือศีลอดได้ไหมผมถามว่าได้หรือไม่อ่ะดูตัวเองว่าเราอ่ะมีความสามารถไหมมันเป็นอันตรายกับเราไหมไปปรึกษาแพทย์แพทย์บอกว่าคุณหยุดไม่ได้นะต้องปรึกษาแพทย์ได้ต้องปรึกษาแพทย์เพราะเฉพาะทางนั้นเรื่องของการแพทย์ต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาตัวครูไม่ได้ครับอาจารย์มิน
ลองดูที่ผมเนี่ยไหวไหมตัวครูไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์ถึงแพทย์แพทย์เขาจะประเมินออกว่าอาการไข้ของคุณอาการป่วยของคุณสิ่งที่คุณวันละอดอาหารแล้วมันจะส่งผลเป็นขนาดไหนอันนี้ต้องแพทย์ครับผมต้องให้แพทย์เขาชี้มาว่าตกลงมันจะอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะเหล่านี้มันใช้หลักซอนนี่หมดแล้วฮะแปลว่าการคาดคะเนโดยหลักพื้นฐานที่มันมีข้อเท็จจริงอยู่ครับฉะนั้นอาศัยเราไม่ได้เพราะเราไม่รู้ในศาสตร์นี้ครับยกตัวอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งนอนป่วยอยู่เนี่ยถ้าให้ต้องครูไปดูเนี่ยจับตัวบางคน บางคนมันป่วยแต่มันตัวไม่ร้อนครูจับชีพจรก็จับไม่เป็นครับพอไปดูเสร็จฉันว่าไม่ป่วยหรอกพอหมอมาหมอบอกแอดมิดไอ้นี่อยู่งี้ไม่ได้ไปเลยใครสั่งให้นอนตรงนี้เอาตะครูเห็นไหมยุ่งแปลว่า เรื่องเหล่านี้มันเฉพาะทางอ๋อแต่ว่าเรื่องศาสนาแหละถ้าเป็นเรื่องราวเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาต้องปรึกษาแพทย์เลยครับได้แพทย์เขาจะบอกวินิจฉัยมาเลยว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างนี้อาการคุณเป็นอย่างนี้คุณจะต้องรักษาแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะถึงขั้นแก่ชีวิตโอกาสที่จะทำให้โรคมันลามเป็นทำให้ร่างกายคุณได้รับผลกระทบเชิงลบมากกว่านี้เขาจะอธิบายเราต้องฟังครับครับผมครับผมเราต้องฟังแล้วเอามาพินิจพิเคราะห์เพราะศาสนาเนี่ยให้เราอยู่บนข้อเท็จจริงโอ้เนี่ยอันนี้สำคัญนะให้เราอยู่บนข้อเท็จจริงศาสนาอยู่เป็นข้อเท็จจริงธรรมชาติที่เราสร้างมาถูกต้องอย่าเอาความรู้สึกคือบางคนเอาความรู้สึกเหนือข้อเท็จจริงโอ้นี่ยุ่งเลยนี่เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยอันนี้คือมันจะความไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจคือเวลาไม่เข้าใจเนี่ยจะมองว่าอิสลามเนี่ยเป็นความทรมานเป็นความยากลำบากเพราะถ้าอิสลามเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่มาถึงเราถึงปัจจุบันครับผมเลยมองว่าถ้าเราได้เข้าใจอิสลามมากทำไมนบีบอกว่าอัดดีนุยุสรุนครับผมทำไมนบีถึงบอกว่าศาสนานี่ง่ายเหลือเกินครับผมอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนบีก็บอกใครก็ตามที่จะเอาชนะศาสนาเขาไม่มีทางชนะโอ้อันนี้สำคัญนะบางคนนี่โอ้โหอยากจะเอาชนะศาสนาอยากจะทำให้มันเกินกว่าที่ศาสนากำหนดไว้พังเลยวิสวัตไงหลายคนมีจะภาพย้ำคิดย้ำทางวิศวะเหล่านี้ไปมันจะไม่ชนะนะไม่ชนะไม่ชนะกลับกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกต้องฉะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตในอิสลามสิ่งตะกี้เราย้อนกลับมาตอนแรกเลยที่บอกว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะถ้าหยุดแปลว่าล้าหลังทันทีเราในเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องเป็นถ้าเป็นน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเติมตลอดเติมต้องเติมยิ่งเป็นผู้รู้เป็นครูคนที่สอนหนังสือคนเนี่ยต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมตลอดคือประเภทใช้ของเก่าอย่างเดียวตอนเรียนมาแล้วไม่เพิ่มเลยเนี่ยอาจารย์ใช้แบบนี้ดิฉันรู้มาแค่นี้ทำแค่นี้จะได้ไม่ผิดมากได้ไหมชาวบ้านบอกกูรู้มากฉันลำบากฉันรู้แค่นี้จะได้มันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกเพราะว่าศาสนาเนี่ยจะต้องเรียนตลอดชีวิตเรียนต่อไปต่อไปเรียนตลอดชีวิตคือศาสนาเนี่ยมันเรียนแล้วบอกว่าเอ้ยตอนนี้อายุพ้นละพอละไม่มีศาสนาต้องศึกษาตลอดเรียนตลอดเพิ่มเติมตลอดเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเผยแผ่นี่คือกระบวนการของศาสนาครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราย้อนกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับบาบีนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมั่นที่จะตรวจสอบตัวเราทุกคนตรวจสอบตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองในให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาเนี่ยเชื่อไหมสังคมมันจะถูกพัฒนาไปโดยระบบของมันเองอัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกมันมีใช้คำเนี้ยพลวัตมันเป็นขับเคลื่อนใช่มันเป็นขับเคลื่อนไปด้วยกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นคือมันไม่นิ่งถูกต้องบางทีการนิ่งของเราเนี่ยคือเรานิ่งรู้ว่าสงบไม่ใช่แล้วนิ่งบางทีเน่าผมนะฮะเรื่องราวมันได้เรียนรู้ ใช่แต่การขับเคลื่อนต้องเติมตลอดย้อนไปเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแม้คณาจารย์ยังต้องเติมเลยต้องเติมหมายความว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะคืออย่างนี้ถ้าเราไม่เติมความรู้เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะตอบได้แปลว่าเรารู้ทั้งหมดแล้ว เป็นไปได้ไหมคนคิดงั้นเป็นไปได้ไหมล่ะแต่มีญาติบอกว่าไม่มีใครนอกจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมีความรู้ครบด้านทุกมิติของศาสนาอันนั้นคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนั้นไม่มีทั้งสิ้นแปลว่าทุกคนต้องเติมความรู้ตลอดศึกษาเรียนรู้ตลอดครับผมแล้วยิ่งเราเนี่ยเขาบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสอัลลอฮ์บอกเจ้าเป็นประชาชาติตัวอย่างครับเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างออกมาเพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับมนุษยชาติโอครียัตลินนาสแปลว่าอัลลอฮ์วางเราไว้ข้างหน้าของคนอื่นทั้งหมดครับใช่สปอตไลท์เราคือคนที่เป็นคนนำเขาคนนำเขาแล้วก็แสงมันมาถูกต้องคือสปอตไลท์ฉายมาอย่างเราเนี่ยเราจะบริบทในการที่จะนำเสนอให้เขาเห็นเป็นยังไงใช่คำถามครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่หน้าเขาหรืออยู่หลังเขาบางทีบอกอาจารย์ไม่ใช่หลังอย่างเดียวเลยนะครับแถวสุดท้ายคนสุดท้ายด้วยนะครับผมเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเบรกนะอ้าวนี่กำลังเพลินเลยนะผมเองในเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงรอมฎอนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าละกันเนี่ยในส่วนของเรื่องราวต่างๆนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะเรื่องราวต่างๆผมกำลังหลายเรื่องนะที่มีคำถามและขอดูว่าให้อาจารย์พรุ่งนี้ทราบข่าวว่าจะเดินทางพรุ่งนี้ผมจะเดินทางอาจารย์บอกพี่น้องเลยฮะครับผมก็พรุ่งนี้ผมไปอุมเราะห์นะกลับมาอีกทีนึงคือวันที่10ครับนะอินชาอัลเลาะห์แต่จริงๆเนี่ยผมกำลังดูอยู่ว่าในช่วงวันเนี้ยถ้าผมอยู่ที่นู่นน่ะผมจะทำสดได้หรือไม่เออได้นะสดก็อาจจะดีมกันนะเพราะบรรยากาศอยู่ที่นู่นนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวดูว่าถ้าไม่ได้ยังไงแต่รายการเนี่ยจะเดินต่อเดินต่อนะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามเพราะว่าน่าจะมีเกร็ดความรู้และสิ่งที่ใกล้ตัวท่านมาสะท้อนด้วยภาษาการพูดคุยง่ายๆเพื่อท่านจะได้เก็บเอาไปใช้ได้แล้วก็ส่วนในช่วงเวลาที่ผมคุยกับบังบิดีนมีคำถามอะไรเข้ามาก็สามารถมาได้นะครับว่าเราจะได้สื่อสารกันแล้วก็ทำความเข้าใจที่สำคัญชีวิตของผู้ศรัทธาต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเพื่อที่จะเอาหลักการอิสลามมาอยู่ในชีวิตของเราและเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ให้ประโยชน์กับสังคมครับเติมตลอดครับอย่างที่บอกกล่าวนั้นชีวิตผู้ศรัทธาการเติมตลอดนะครับดีมากนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้การขับเคลื่อนความไม่รู้เติมจะได้รับความรู้ขอพระองค์ทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อามีนเหมเสริมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านสารธรรมหลังเที่ยงวันนี้กล่าวจากลาอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์